วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิทสุวินิจิตนะครับเรามีนัดกันทุกคืนวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.และจะออกอากาศซ้ำอีกครั้งนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับในการแสดงความคิดเห็นจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็สามารถส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ที่ SMS ของเรานะครับ426-4333นะครับรวมไปถึงใน Facebook ของเราร่วมเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นแฟนเพจกับเรานะครับ www.facebook.com/lukthungvethithai นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับไปกดไลค์กันได้เลยรวมไปถึงนะครับใครที่อยากจะได้หนังสือที่อยู่ตรงหน้าเล่มนี้นะครับ5รางวัลด้วยกันนะครับในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับจากลูกแม่ค้าผลไม้นะครับสู่ผู้บริหารมืออาชีพ5เล่มด้วยกัน SMS ที่โดนใจเราจะแจกให้นะครับ5รางวัลด้วยกันวันนี้นะครับต้องขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำพิเศษวิทยากรประจำรายการแบบพิเศษแบบนี้ต้องรายการนี้เลยนะครับเวทีไทยเวทีคิดขอต้อนรับคุณโคสิทธิ์สุวินิจิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโคสิทธิ์ครับช่วงนี้รู้สึกว่าประเทศไทยจะมีเรื่องของพิษการเมืองเศรษฐกิจสังคมมากมายเลยบางทีคนไทยก็จะโอ้เหนื่อยอกเหนื่อยใจเหลือเกิน ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันคุณโคสิทธิ์มีความคิดอะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมบ้างไหมฮะก็ต้องเรียนว่าคุณนัชระนัทรตะเป็นพิธีกรที่ผมเรียกยากที่สุดนะครับ คุณนัชระคงรู้ว่ากับผมเพิ่งเดินทางไปที่อังกฤษที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีช่วงหลังนี่จะมีนักลงทุนต่างชาติที่เคยรู้จักกันหรือว่าเคยมาลงทุนผมมีบริษัทนึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่จะชวนคนมาลงทุนในประเทศเราเนี่ยนะครับผมถูกสอบถามทั่วโลกแล้วทุกคนก็พูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับว่าจริงแล้วประเทศไทยเราเนี่ยประเทศที่มีโอกาสดีมากๆเลยยิ่งในภาวะแบบนี้นะครับในโอกาสใน AEC ก็ตามหรืออะไรตามเนี่ยเรามีโอกาสมากสุดแต่ทุกคนก็เป็นห่วงเดียวว่าปัญหาเราเนี่ยมีอย่างเดียวเลยนี่คือเราไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาเราไม่มีภัยธรรมชาติถูกไหมครับผมเราไม่มีสึนามิบ่อยๆแบบประเทศอื่นเราไม่มีภูเขาไฟเห็นไหมอินโดนีเซียก็เพิ่งมีลาวาเหมือนกันภูเขาไฟเราไม่มีทอร์นาโดหรือใต้ฝุ่นแบบอเมริกาเราไม่มีแบบฟิลิปปินส์เราไม่มีอะไรคือปัญหาเราเนี่ยในเชิงภัยธรรมชาติถือว่าน้อยมากนะเพราะเราอยู่ทำเลของเราเนี่ยนะเหมือนฟ้าประทานเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะที่สุดนะครับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะทางอาเซียนของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดทุกอย่างเราดีหมดเลยไม่ว่าวัฒนธรรมธรรมชาติอาหารการกินผู้คนความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางธรรมชาติเราสุดยอดทั้งหมดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องนั้นเป็นโอกาสที่ดีสุดของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาบอกเราดีหมดทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวมันมีปัญหาเรื่องการเมืองที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆนะอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาทำมาหากินแล้วค้าขายกับเรามาร่วมลงทุนกับเราเนี่ยเป็นห่วงมากครับนะหรือแม้คนที่มาลงทุนตลาดหลักทรัพย์เรานัชรตะรู้ไหมปีแล้วเนี่ยครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้นในตลาดเราเนี่ยขายออกไปนะครับ200,000 กว่าล้านโอ้โหก็ด้วยความตั้งแต่เหตุการณ์วุ่นวายและความไม่สบายใจประกอบกับเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่น่าสนใจแล้วก็มีประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งอีกเยอะแยะครับเพราะถ้าตรงนี้เขาไม่แน่ใจเขาก็ไปลงทุนที่อื่นก่อนดีกว่าในขณะที่ประเทศอื่นก็ต้องแข่งขันการมีผลตอบแทนและมีข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเพราะตลาดทุนของโลกเนี่ยมันหมุนไปหมุนมาถูกไหมครับงั้นถ้าเราไม่มีการลงทุนหรือการลงทุนลดลงนะการส่งออกลดลงนั้นหลายตลาดมันก็คือการท่องเที่ยวเมื่อท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราผมไปนั่งอยู่ในอังกฤษนั่งเลยเนี่ยก็มีข่าวของเราทุกวันอ๋อก็คือไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีข่าวประเทศไทยทุกวันเหมือนไม่ได้ไปเลยใช่ไหมฮะมันก็คืออยู่ในข่าวที่ออกไปเนี่ยมันน่ากลัวเราอยู่เมืองไทยเราก็รู้สึกไม่น่ากลัวเท่าไหร่เฉยๆนะครับเราก็อาจจะคุ้นชินแล้วเรามีบ่อยเหลือเกินนะครับแต่ต่างประเทศเวลาออกข่าว CNN BBC อัลจาซีราอะไรข่าวทั่วไปที่ออกมันดูน่ากลัวเพราะภาพที่เขาถ่ายก็จะเห็นแต่ก็จะเป็นปัญหาหรือมีความรุนแรงนะครับแล้วก็พวกเราบางคนก็ชอบให้สัมภาษณ์ดุเดือดไปหน่อยด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะผมว่าเป็นกันทุกฝ่ายนั่นแหละนะครับมันก็ทำให้เกิดความกังวลใจครับก็ถามเมื่อไหร่จะยุตินะฮะผมก็ถูกซักถามบ่อยนะครับหลายคนก็อยากเชิญผมไปขึ้นเวทีหลายคนก็อยากให้ผมไปออกแสดงความคิดเห็นออกมาพูดผ่านสื่อบ้างในฐานะที่ก็เป็นสื่อมวลชนแล้วก็อยู่มานานแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับการแข่งการเลือกตั้งหรือการเมืองแล้วนะฮะก็คือการไปสมัครผู้ว่ากทม.เมื่อ
ปีกว่าที่ผ่านมาก็อยากให้ผมออกไปแสดงความคิดเห็นโดยก็นะครับเป็นผู้ที่ไปสมัครผู้ว่ากทม.ครับแล้วเหตุการณ์ก็เกิดในกทม.ใช่ผมก็เรียนตรงๆท่านผู้ชมถือโอกาสบอกก็เลยนะครับแฟนเพจผมก็ดีใครก็ดีเนี่ยหลายคน SMS เข้ามาโทรมาบางคนโทรมาเลยผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็โทรมาคุณก็สิทธิ์คุณควรจะออกมาพูดอะไรบ้างนะเพราะคุณพูดก็มีน้ำหนักครับคือผมประเมินแล้วครับว่าพูดไปเนี่ยก็ไม่เคยมีใครอยากจะฟังหรอกถูกไหมฮะถ้าผมพูดอะไรในสิ่งที่คือบรรยากาศวันนี้ผมว่าคนไม่ค่อยอยากจะฟังกันถ้าผมพูดแสดงความเห็นที่ไม่เหมือนคุณเนี่ยคุณก็บอกผมไม่ดีใช่ไหมถ้าผมพูดเหมือนคุณก็ดีไม่พูดก็หาว่าไม่รักชาติมันลำบากนะฮะจริงเราเห็นอยู่เราก็เห็นสภาวะที่มันเป็นอยู่วันนี้เนี่ยเอาว่าโดยสรุปผมเชื่อเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับก็82ปีแล้วครับ2475เราก็เป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆไม่สุดๆก็ต้องผมพูดว่าใช้พระสยามเทวาธิราชท่านก็คงจะเหนื่อยกับเราอีกครับนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงจบได้นะแบบไทยๆคงมีโอกาสคุยกันครับนะครับแต่คราวนี้มันก็ออกมายืดเยื้อแล้วก็เป็นเวลาพอสมควรก็มีหลายอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับเป็นเรื่องชัตดาวน์ประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยมีครับนะครับก็อย่างที่เล่าฟังเมื่อคราวก่อนว่าอาจจะเพราะเรารับอิทธิพลว่าทางการเมืองแบบตะวันตกครับเราดูหนังฮอลลีวูดมากเราก็เลยซึมซับความเป็นตะวันตกของอเมริกาที่เขาเพิ่งชัตดาวน์ไปนะครับก็คงไม่อยากจะไปบอกว่าใครถูกใครผิดนะครับเอาเป็นว่าเชื่อว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งก็อาจจะไปเกิดสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าก็ได้ก็หวังว่าผลของคราวนี้ทุกคนก็ได้บทเรียนนะครับแล้วก็คนก็ประชาชนก็ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นอย่างที่ผมได้เคยคุยกันไปแล้วว่าตั้งแต่ปรากฏการณ์ ASTV มาจนถึงปัจจุบันนี้มีสารพัดจอสารพัดสีมีเอเชียอัปเดตมีบูสกายมีทีดิวมีอะไรแยะสปริงนิวด้วยหรือมันหลากหลายมากปรากฏว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีสถานีโทรทัศน์การเมืองเยอะมากผมว่าอาจจะมากสุดในโลกไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นครับมันเยอะถ้าเราไปดูตามช่องเยอะมากแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเสรีภาพที่มากที่สุดในโลกแล้วคือจะพูดยังไงก็ได้จะว่าใครก็ได้ยังได้ต่างฝ่ายต่างพูดใส่กันอย่างไม่ต้องเกรงใจกันนะครับไม่ต้องมีกฎกติกาและอันนี้ผมคิดว่าเป็นเสรีภาพสูงแล้วสูงมากจนอาจจะห่วงว่าอาจจะเลยไปหรือเปล่านะครับก็คงต้องหลังจากนี้คงทบทวนกันผมก็หวังว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เปลี่ยนไปมันคงเกิดอะไรดีขึ้นมีคิดเชิงบวกนะครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งมันก็จะทำให้อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผมเชื่อทุกอย่างอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนวัฏจักรครับพอมันขึ้นสูงสุดมันก็จะเริ่มลงพอมันลงถึงพื้นเดี๋ยวมันก็ต้องเด้งขึ้นเพราะมันไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยมันถึงพื้นแล้วถูกไหมครับมันคงไม่ลงใต้ดินไปนะฮะก็เชื่อว่าปรากฏการณ์คราวนี้ที่ผู้คนประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูงมากต้องเรียกว่าสูงมากเลยนะฮะแล้วก็ทุกระดับไม่ว่าไปที่ไหนก็จะมีคนพูดผมไปไหนก็เจอคุณโกศิษฐ์มันจะถามตลอดเวลาขึ้นเครื่องบินเขาก็ถามครับแอร์โฮสเตสยังมาถามเลยคุณโกศิษฐ์มันจะจบยังไงนะไปกินอาหารเขาก็ถามไปที่ไหนเจอใครเขาก็ถามก็ต้องคุยแต่เรื่องเดิมๆแล้วก็เป็นคนทุกระดับครับนะครับหรือแม้ทั้งนักวิชาการผมไปสอนหนังสือที่ขอนแก่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ด้วยกันก็ถามนักศึกษาก็ถามครับนะวันนี้กลุ่มกรุงเทพ24ชั่วโมงที่แก้นี่นอกระบบเนี่ยสมาชิกครับก็ถามว่าเมื่อไหร่จะจบเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนนะฮะคือวันนี้เนี่ยความขัดแย้งในการเมืองมันเดือดร้อนทุกฝ่ายนั่นแหละมากหรือน้อยต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะที่น่าเห็นใจคือคนรากหญ้าวันนี้เนี่ยนะคือเขาต้องหาเงินทุกวันครับเพื่อจะส่งดอกซึ่งแพงอยู่แล้วครับสมาชิกที่เราเข้าไปแก้ไขเนี่ยนะครับที่เครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงเข้าไปแก้ไขก็ลดต้นทุนจากร้อยละ20 30มาเหลือร้อยละ75สตางค์โดยการช่วยเหลือของแบงก์ออมสินครับปรากฏวันนี้แบงก์ออมสินก็มีปัญหา ที่พึ่งที่เขาจะพึ่งอยู่แหล่งสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มมีปัญหานี่ก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยที่สมาชิกที่เข้าบัญชีรอจะมีปัญหาหรือเปล่าได้หรือไม่เพราะเห็นผู้บริหารก็เปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะต้องมีการชะลออะไรต่างเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ก็มีภาระทุกวันนะฮะบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ากำลังซื้อการบริโภคมันต้องหดลงลดลงแน่นอนนะครับผมไปตัดผมเมื่อวานเนี่ยในตอนนี้เราตัดสั้นๆเลยต้องประหยัดหน่อยล่วงหน้าไปเลยอาจจะ3อาทิตย์ตัดทีก็อาจจะกลายเป็น5หรือ6อาทิตย์ตัดทีก็ถามร้านทำผมก็บอกวันนี้เข้าไปโปรติคนจะเต็มร้านรอบนี้เป็นไงฮะมีผมคนเดียวโอ้โหช่างทำผมก็บอกว่าไม่รู้ว่าร้านจะปิดวันไหนก็เป็นห่วงว่าเมื่อไหร่จะจบก็ถามผมมันไม่มีคำตอบเพราะจริงๆตอนนี้ศูนย์การค้าบางแห่งก็ปิด
ปิดไปแล้วก็กระทบหมดอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศแท็กซี่ยังเดือดร้อนเลยถามทำไมเขาบอกเดี๋ยวนี้คนเข้าบ้านเร็วขึ้นคนทุกคนก็อาจจะอยากห่วงใยหรือไม่สบายใจหรืออยากจะติดตามสถานการณ์ก็รีบกลับบ้านครับเพื่อจะติดตามดูทีวีการเมืองครับไม่ว่าบางคนจะดูเป็นแฟนคลับใครเหมือนละครแฟนคลับช่อง3คืออันนี้ก็จะมีจอฟ้าจอแดงจอเหลืองจออะไรแฟนใครแฟนมันนะมันก็ทำให้คนติดตามแม้ทั้งเรายังต้องติดตามเลยครับนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงดีแต่ผมอยากจะคุยวันนี้เนี่ยอยากจะคุยข้ามไปเลยนะอยากคุยเห็นว่าเรามีโอกาสอะไรเยอะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้เราควรต้องรีบฟื้นฟูอะไรกันเราต้องรีบทำอะไรครับนะครับสิ่งนึงที่ผมบอกว่าเรายังมีโอกาสอยู่ก็คือถ้าการเมืองเราสงบเมื่อไหร่ครับสิ่งนี้จะกลับมาบูมแน่นอนคือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเรายังอยู่ดีครับยังดีอยู่มากมายนะครับแล้วก็จุดเด่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไปก็คือไปดูธรรมชาตินะฮะไปเที่ยวดูวัฒนธรรมงั้นทุกกรุ๊ปทัวร์ทั่วโลกไม่ว่าเราจะไปต่างประเทศไหนก็ตามก็ไปดูธรรมชาติไปดูวัฒนธรรมก็ไปดูบ้านดูวัดดูวังครับนะฮะในประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ก็จะมีอย่างเงี้ยไปดูบ้านดูวัดดูวังดูปราสาทถูกไหมฮะถ้าเป็นคริสต์ก็ไปดูโบสถ์เขาถ้าเป็นศาสนาอิสลามก็ไปดูสุเหร่าเขาไปดูมัสยิดเขาถ้าเป็นศาสนาพุทธก็มาดูวัดนะครับดูวิถีชีวิตประชาชนอาหารการกินประเพณีนะครับช้อปปิ้งนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้คือถ้ามาดูแล้ววันนี้ผมบอกประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในภูมิภาค AEC หรือจะเลยไปถึงเอเชียก็ตามเราเนี่ยศักยภาพสูงมากถ้าเราศักยภาพสูงมากนะเอาแค่เอาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราระดับ world class นะระดับโลกเลยระดับโลกระดับโลกจำได้ไหมเราเคยมีไม่รู้ทันหรือเปล่ารุ่นนี้ก็คือเจมบอนหนังภาคเจมบอนเคยมาถ่ายทำที่ภูเก็ตเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นเกาะเจมบอนไปเลยเวลาทัวร์ไปก็ต้องอยู่ในโปรแกรมทัวร์ว่าไปทัวร์เกาะเจมบอนนะฮะอันนั้นคือสมัยผมมาสมัยคุณก็น่าจะเจออะไร The Beach ใช่ครับใช่ไหมต้องรู้จักดารารุ่นนี้แหละลีโอนาร์โดนะฮะลีโอนาร์โดก็มาที่ The Beach ครับ The Beach ก็อยู่ที่ไหนรู้ไหมอ่าวมาหยาเกาะทีทีเลของกระบี่ครับนะฮะกระบี่พูดถึงกระบี่ก็ขอคุยถึงกระบี่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวันที่17เนี่ยครับที่ผ่านมา17กุมภาพันธ์ผมได้รับเชิญไปร่วมงานแถลงข่าวครับไปในฐานะประธานเวทีไทยก็ไปดูการผมตอนแรกก็งงๆนะกระบี่เนี่ยคือผมเคยมานานแล้วครับกระบี่เป็นเมืองปามกระบี่เป็นเมืองมีทะเลมีเกาะเยอะแยะแล้วก็เงียบๆเรียบร้อยสงบมาไม่มีคือลมแรงไม่มีอะไรต่างนะครับมานี่ก็มีงานกระบี่เลิฟแอนด์แจ๊สผมก็เอ๊ะปกติงานแจ๊สที่ไรก็ฝั่งหัวหินทุกทีหรือพัทยาในกระบี่เลิฟแจ๊สก็น่าสนใจก็ไปดูก็จัดได้ดีวันแถลงข่าวเป็นงานแสดงดนตรีใช่ไหมสวยมากเขาก็ไปดูผมไม่ได้ไปหลายปีเขาไปก็ประทับใจครับก็คือนี่คือนี่แหล่งท่องเที่ยวที่เยอะปรากฏกระบี่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะมากผมขึ้นเครื่องไปฝรั่งเต็มเลยครับในขณะที่กรุงเทพน้อยแต่ที่มันเต็มครับนะฮะแล้วก็โรงแรมก็เกิดเยอะแยะบ้านเมืองเจริญเปลี่ยนแปลงเยอะแต่สิ่งที่น่ารักที่ทางคนจังหวัดกระบี่เขาพยายามรักษาวัฒนธรรมเขาอยู่ก็มีวัฒนธรรมเขาเรียกว่ากระบี่เมืองน่าอยู่คนน่ารักครับเอ๊ะเราก็รักฟังนึกว่าโซแกนเท่ๆก็น่ารักจริงนะก็คือตามน้ำใจแกเลยเอาว่าตั้งแต่ผมไปพอรู้คนนู้นคนนี้ก็เตรียมต้อนรับพอรู้จักกันเนี่ยเป็นน้ำใจของคนกระบี่ครับนะฮะไปถึงก็มื้อเที่ยงก็ไปกินร้านโกจูดเขาเป็นรุ่นน้องเลยครับชื่อตะโกระอร่อยมากครับนะฮะก็มีอาหารอะไรต่างคือที่นั่นก็อาหารธรรมชาติมากมากนะครับคือทั้งผักทั้งอาหารทะเลนะแล้วก็รสชาติแบบกระบี่ก็อร่อยแต่ผู้คนมีน้ำใจหมดยิ้มแย้มแจ่มใสไปเจอใครอะไรเนี่ยสุดดีถามอะไรเขาก็พยายามให้บริการตอบกรุงเทพบางแห่งอาจจะไม่ค่อยตอบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดแล้วกระบี่เนี่ยเขามีน้ำใจครับคนเขาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสที่อาศัยดีหมดแม้ทั้งข้าราชการผู้ว่าก็น่ารักนะท่านผู้ว่าประสิทธิ์ครับร่วมเจริญที่วันแถลงข่าวท่านก็น่ารักมีน้ำใจดูแลดีว่าประชามพันธ์กระบี่อย่างเต็มที่ท่านนายกเทศบาลกระบี่ท่านกีรติศักดิ์ผู้ก้าวล้วนก็ว่าไงเป็นรุ่นพี่หน่วยศิลป์ที่ท่านมาทานข้าวมาต้อนรับทานข้าวเย็นด้วยกันก็เล่าถึงฟังทำอะไรมีรูปปั้นมีลานปูดำแล้วมีอันนึงที่เสน่ห์ที่น่าสนใจในเมืองกระบี่นะถ้าไปนะทุกสี่แยกจะมีรูปสัตว์
ที่เป็นสัตว์อยู่ที่เคยมีอยู่ในกระบี่มีช้างมีเสือเขียวดาบมีอะไรอินทรีมีอะไรเนี่ยนะก็เป็นรูปปั้นตามมุมถนนอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วไอเดียดีฟังนะแล้วก็ชื่นชมเพราะทำให้จำง่ายไม่เหมือนสี่แยกทั่วๆไปก็จะรู้ว่านัดกันถ้าเจอสี่แยกหรือแยกเสือตัวใหญ่ๆก็รู้ก็ไปตรงนั้นเลยไม่งั้นต้องบอกสี่แยกไหนแยกหนึ่งแยกสองเขาบอกแยกเสือแยกอินทรีแยกแรงต่างเนี่ยนะครับแล้วก็เขาจัดงานเริ่มแจ๊สซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจัดงานวันที่28กุมภาพันธ์รู้สึกวันนี้มีเจนนิเฟอร์คิมโซโก้เต็มเลยครับหรือเป็นเพียบทั่วฟ้าเมืองไทยใน 2-3 วันนี้ก็มีจัดวันนี้แล้วก็วันเสาร์วันที่2วันมีมารีวันมีชลัดมีวิยดามีนันทิดามีต๋องเทวันมีเยอะมากนักร้องดังๆทั้งนั้นเลยดังๆอยู่กรุงเทพยังไม่เคยได้เจอพร้อมกันเนี่ยจะอยู่ที่กระบี่นั่นใครที่ดูรายการที่อยู่ทางทันก็ไปเลยรีบไปเลยขึ้นเครื่องโรงแรมมันจะแยะเลยโดยเฉพาะโรงแรมมอริทามผมก็ไปพักโรงแรมดีมากอยู่ใกล้เดินไม่ถึง10นาทีครับนะของคุณน้ำพึ่งก็ให้บริการดีมากเลยที่นั่นนะครับแล้วมีโรงแรมเยอะครับนะครับไม่น่ามีปัญหาอย่างนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเห็นกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเดือดร้อนหลายๆคนเดือดร้อนแต่ทำไมในจังหวัดกระบี่เองถึงมีโอกาสอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าประเทศไทยยังมีโอกาสใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วคนต่างชาติเนี่ยที่เคยมาเมืองไทยก็จะรู้ว่าเวลามันเกิดเหตุแล้วก็อยู่แค่กรุงเทพนะฮะแล้วส่วนใหญ่มักจะเกิดอยู่มะขวานอยู่ในโซนแถวๆนั้นหน้าทำเนียบสภาครับนะฮะเคยมีปี53ก็แถมมาหน่อยลาดประสงมายุคนี้นี่แบบไปทั่วเลยก็มันก็คือกรุงเทพครับงั้นทุกคนที่เคยมาแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องบินเรามีบินตรงเยอะนานาชาตินะครับก็ไม่ต้องผ่านกรุงเทพหรือมาเปลี่ยนที่สุวรรณภูมินะครับคนที่เคยเจอเรื่องปิดสนามบินก็อาจจะเชื่อว่าไม่เกิดแล้วแต่บางคนก็ไม่แน่ใจบินตรงดีกว่าเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ภูเก็ตเขาก็ไม่เดือดร้อนนะฮะกระบี่เขาก็ไม่เดือดร้อนนะครับเพียงแต่เสียดายอย่างใกล้ๆเนี่ยอาจจะโดนบ้างเช่นพัทยาเพราะมันต้องผ่านกรุงเทพครับงั้นโปรแกรมทัวร์จะเป็นเที่ยวกรุงเทพพัทยาอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเจาะจงไปสมุยไปภูเก็ตไปกระบี่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยเดือดร้อนนะคนที่สนใจหรือเคยมาหรือขาประจำเขาจะอยู่ก็ยังแน่นอยู่นะครับนี่ก็ยังเป็นโอกาสนะครับที่คุณโคสิตชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองโดยเราเนี่ยมองข้ามไปแล้วนะครับในจุดที่กำลังมีปัญหากันตอนนี้เรากำลังมองข้ามไปว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าประเทศไทยจะมีโอกาสอะไรที่จะงอกเงยนะครับทำเงินทำทองให้กับพี่น้องประชาชนช่วงหน้ากลับมาครับ